หนังเรื่องนี้มันนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มตกอับคนหนึ่งที่ถูกจับตัวไปบนเรือก่อนจะถูกสั่งให้เล่นเกมที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตและถ้าหากสามารถชนะเกมนี้ไปได้คนที่ชนะจะถูกปลดหนี้ทั้งหมดที่มีแถมยังได้รางวัลเป็นเงินก้อนโตอีกแต่ถ้าหากว่าแพ้สิ่งที่ต้องแลกมานั้นก็คือชีวิตนั่นเองและเรื่องราวของหนุ่มตกอับคนนี้มันเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมเนี่ยก็ขอฝากเพื่อนๆให้กดไลค์คลิปนี้ถึงสัก300ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมเนี่ยก็ขอเชิญเพื่อนๆ เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Animal Worldกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นที่เจิงไข่ซื่อที่ทำงานเป็นตัวตลกอยู่ในสวนสนุกในวันหนึ่งหลีจุนเพื่อนของเขาก็ได้มาหาก่อนจะบอกว่ามีคอนโดหรูห้องหนึ่งที่ราคา12ล้านแต่เจ้าของเนี่ยร้อนเงินและกำลังจะขายเพียงแค่6ล้านเท่านั้นแต่ทว่าตัวของเขาก็มีเงินเพียงแค่3ล้านจึงจะมาชวนเจิงไข่ให้เอาบ้านไปจำนองเพื่อเอาเงินเนี่ยมาหุ้นกันแล้วฝ่ายหลีจุนนะครับเขาเนี่ยก็ได้พยายามโน้มน้าวเจิงไข่ว่ากำไรต้อง6ล้านเชียวนะจะทำให้นายเนี่ยมีเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่ได้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเจิงไข่เนี่ยก็ได้ปฏิเสธหลีจุนไปและต่อจากนั้นเจิงไข่เนี่ยก็ได้มาเยี่ยมแม่ที่ป่วยและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่หลิวชิงเนี่ยทำงานอยู่และแม่ของเขานะครับก็ต้องมานอนที่ทางเดินเพราะเขาเนี่ยไม่มีเงินจ่ายให้ทางโรงพยาบาลอีกทั้งเขาเนี่ยยังก่อเรื่องทำลายคนไข้ที่แกล้งหลิวชิงทำให้เธอเนี่ยโดนตำหนิแถมเจิงไข่เนี่ยก็ยังแอบได้ยินว่ามีหมอเนี่ยพยายามตามจีบเธออยู่อีกด้วยและนอกจากนี้หลิวชิงเนี่ยยังเอาเงินให้เขายืมและเอาข้าวมาให้เขากินอีกทำให้เจิงไข่เนี่ยอยากให้เธอได้เจอคนที่ดูแลเธอได้จึงได้บอกเธอไปว่าหากเธอเนี่ยเจอคนที่เหมาะสมก็แต่งงานกับเขาไปเลยแต่ทว่าฝ่ายหลิวชิงนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเจอนานแล้วแต่เขาเนี่ยไม่ยอมแต่งกับเธอก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินจากไปแล้วพอเรื่องทั้งหมดนั้นมันเนี่ยก็ทำให้เจิงไข่สะท้อนใจว่าถ้าหากเขามีเงินเรื่องทั้งหมดเนี่ยคงไม่เป็นเช่นนี้ทำให้ต่อจากนั้นเขาเนี่ยจึงโทรไปหาหลีจุนเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยจะเอาบ้านไปจำนองแต่เมื่อเขาขอสัญญาหลีจุนเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนายเนี่ยไม่เข้าใจหรอกแต่ทว่าเจิงไข่เนี่ยก็เห็นหลีจุนเอาโฉนดให้ใครคนหนึ่งซึ่งดูไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยและหลังจากนั้นเพียงไม่นานเจิงไข่เนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อหลีจุนได้อีกเลยจนกระทั่งในวันหนึ่งหลีจุนเนี่ยโทรมาหาเขาแล้วก็บอกเพียงว่าขอโทษจริงๆเพื่อนว่ามีโอกาสเนี่ยจะชดใช้ให้ทำให้เจิงไข่เนี่ยสังหรณ์ใจไม่ดีจึงได้ไปหาเขาที่ทำงานจึงได้พบว่าเพื่อนของเขาโกงเงินบริษัทแล้วก็ถูกไล่ออกตั้งแต่2เดือนที่แล้วและขณะที่คุยกันอยู่ก็มีคนโทรเข้ามาหาเขาและบอกว่าให้มาดูที่หน้าต่างและเขาก็ได้พบกับชายคนที่หลีจุนเอาโฉนดไปให้ชายคนนั้นนะครับเขาได้มีชื่อว่าแอนดรอยและหลังจากนั้นแอนดรอยเนี่ยก็ได้พาเจิงไข่ไปหาแอนเดอร์สันนายทุนที่หลีจุนเนี่ยไปกู้เงินมาและเขาก็ได้เอาเครื่องแปลภาษาให้เจิงไข่เพื่อให้คุยกันรู้เรื่องจากนั้นแอนเดอร์สันเนี่ยก็ได้บอกว่าเมื่อ3วันก่อนหลีจุนเนี่ยได้เอาโฉนดของเจิงไข่มาค้ำประกันเงินกู้เป็นจำนวน6ล้านหยวนรวมกับดอกเบี้ยอีก 2.75 ล้านและที่กู้ไปงวดก่อนอีก 3.25 ล้านและตอนนี้หลีจุนเนี่ยก็เล่นพนันเสียหมดตัวแต่ทว่าบ้านของเขาก็มีค่าเพียง2ล้านกว่าเท่านั้นทำให้เจิงไข่ต้องชดใช้หนี้ให้พวกมันทั้งหมด8ล้านกว่าหยวนซึ่งเจิงไข่เนี่ยก็ต้องการคุยกับหลีจุนแต่พวกมันเนี่ยก็เอาคลิปให้ดูว่าหลีจุนเนี่ยหนีไปแล้วและต่อจากนั้นฝ่ายแอนเดอร์สันก็ได้เสนอให้เจิงไข่เนี่ยขึ้นเรือไปแข่งพนันเพื่อหาเงินมาเคลียร์หนี้ให้ได้แต่หากแพ้ก็ต้องทำตามเงื่อนไขของพวกมันและแอนเดอร์สันก็ให้เวลาเขาตัดสินใจเพียงแค่1นาทีเท่านั้นและเมื่อเขาคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจขึ้นเรือไปและเจิงไข่ก็ได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาเก็บข้าวของของเขาแล้วก็บอกกับหลิวชิงว่าเขาเนี่ยจะไปทำงานฝากดูแลแม่ให้ด้วย
และหลิวชิงเนี่ยก็ถามเขาว่ามันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาเนี่ยจะหนีใช่ไหมเจิงไคเนี่ยก็เลยบอกเพียงว่าเขาเนี่ยจะไปเพียง1อาทิตย์หากเขาไม่กลับมาให้ถอดเครื่องช่วยหายใจแม่เขาได้เลยและเธอเนี่ยก็หาคนใหม่ไปซะแต่ฝ่ายหลิวชิงก็บอกว่ายังไงเธอเนี่ยก็จะรอเขาในตอนนั้นเองก็ได้มีคนมาเรียกให้เธอไปดูแลผู้ป่วยเธอเนี่ยก็เลยขอร้องให้เขารอก่อนอย่าเพิ่งไปไหนแต่แอนดรอยเนี่ยก็ได้มารับเจิงไข่ไปแล้วทำให้พวกเขาเนี่ยคาดกันไปเสียก่อนและหลังจากนั้นไม่นานนะครับเมื่อเจิงไข่เนี่ยได้มาถึงสถานที่นัดเจิงไข่เนี่ยก็ได้เจอคนมากมายอยู่ตรงนั้นและพวกมันเนี่ยก็ฉีดยาสลบให้ชายคนหนึ่งจนเขาเนี่ยล้มลงไปและคิวต่อมาก็คือเจิงไข่เขาเนี่ยกลัวมากจนได้จินตนาการไปว่าเขาเนี่ยหนีออกมาด้วยรถที่อยู่แถวนั้นแล้วพวกมันเนี่ยก็ขับรถไล่ล่าเขาอย่างกับในหนังบู๊แต่เมื่อเขาหนีเขาจริงๆแอนดรอยเนี่ยก็ได้ยิงยาสลบใส่เขาจนเขาเนี่ยหลับไปในทันทีแล้วเมื่อฝ่ายเจิงไข่นะครับได้ตื่นขึ้นมาเขาเนี่ยก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนเรือและมีผู้คนมากมายหลายเชื้อชาติและพวกเขาเนี่ยก็ได้รับแจกกระเป๋าคนละ1ใบก่อนจะถูกพาไปยังโถงแห่งหนึ่งจากนั้นแอนเดอร์สันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมบอกให้ทุกคนเนี่ยใส่เครื่องแปลภาษาแล้วก็บอกว่าหากต้องการคุยกับใครก็ให้ใส่หมายเลขของคนคนนั้นไปและเขาเนี่ยก็ยังบอกต่ออีกว่าให้ดูภายในกระเป๋าว่ามันเนี่ยยังมีไพ่รูปค้อนกระดาษและกรรไกรอย่างละ4ใบรวมทั้งหมดเป็น12ใบและในนั้นยังมีเข็มกลัดรูปดาว5แฉกอยู่อีก3ดวงซึ่งจะต้องติดไว้บนแขนและกติกาก็เหมือนกับเกมเป่ายิงฉุบโดยใช้ไพ่แทนแต่ถ้าใครที่แพ้จะต้องเสียดาวให้กับผู้ชนะถ้าทั้งสองเนี่ยออกเหมือนกันเกมนั้นเนี่ยจะถือว่าเสมอและผู้เล่นทั้งสองไม่ต้องเสียดาวแต่จะสามารถกำจัดไพ่ไปได้โดยไพ่ที่เล่นไปนั้นกรรมการเนี่ยจะใส่มาลงในตู้รีไซเคิลและจะมีบอร์ดแสดงจำนวนของไพ่แต่ละชนิดที่เหลืออยู่ในเกมการแข่งขันโดยที่เกมนี้ก็มีเวลา4ชั่วโมงและคนที่จะชนะเกมนี้ได้จะต้องมีดาวอย่างน้อย3ดวงและไม่มีไพ่เหลืออยู่เลยส่วนดาวและไพ่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้โดยความสมัครใจและเมื่อหมดเวลาคนที่แพ้จะถูกกำจัดตามเงื่อนไขคือเหลือดาวน้อยกว่า3ดวงหรือยังคงมีไพ่เหลืออยู่กับตัวหรือทั้ง2กรณีหากใครเนี่ยเสียดาวทั้ง3ดวงก่อนหมดเวลาคนคนนั้นจะถูกกำจัดออกจากเกมส่วนไพ่ที่เหลือของคนคนนั้นจะถูกใส่ลงไปในกล่องรีไซเคิลและในตอนนั้นเองก็ได้มีชายคนนึงถามว่าถูกกำจัดในหมายความว่าอะไรทำไมแอนเดอร์สันเนี่ยตอบเพียงว่าคุณจะรู้เองเมื่อคุณเนี่ยถูกกำจัดและเขาเนี่ยก็ได้เตือนว่าการถูกกำจัดนั้นจะน่าสังเวชเกินกว่าที่พวกคุณจะคิดถึงพร้อมทั้งบอกว่าหากชนะเกมนี้พวกคุณเนี่ยจะได้รับการปลดหนี้ที่มีทั้งหมดได้และในระหว่างเกมสามารถกู้เงินมาเล่นได้แต่สามารถกู้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและเกมนี้ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะเชื้อชาติหรือชนชั้นใดๆก็ตามแต่พวกคุณต้องทำในสิ่งที่ต้องทำก็พอก่อนที่เขาจะได้บอกว่าเกมได้เริ่มต้นณบัดนี้และเมื่อสัญญาณเกมนะครับได้เริ่มต้นเจิงไข่เนี่ยก็ได้เดินดูไปรอบๆและผ่านไปไม่นานก็ได้มีคนถูกกำจัดเป็นคนแรกทันใดนั้นก็ได้มีชายที่ชื่อจางจิงคุณมาทักเขาชายคนนั้นนะครับบอกว่านี่เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามาที่นี่และเขาก็ได้ชวนเจิงไข่เนี่ยมาเล่นด้วยกันโดยให้จัดเรียงไพ่ให้เหมือนกันเพื่อให้เล่นเสมอและพวกเขาเนี่ยก็จะชนะเกมนี้ทำให้ฝ่ายเจิงไข่เนี่ยก็เลยหลงเชื่อจึงตามไปเล่นเกมด้วยในตาแรกพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ออกกันไกลเหมือนกันทั้งคู่และในตาที่สองพวกเขาเนี่ยก็เสมอกันอีกเจิงไข่เนี่ยก็เริ่มใจชื้นเพราะพวกเขาเนี่ยเล่นเสมอกันต่อไปเรื่อยๆแต่จู่ๆจางจิงคุณเนี่ยกลับชนะเขาเนี่ยรีบเดินมาบอกเจิงไข่ว่าเขาเนี่ยเลี้ยงไพ่ผิดแล้วแล้วก็บอกกับเจิงไข่ว่าเข้าต่อไปให้ออกค้อนส่วนเขาเนี่ยจะออกกันไกลเพื่อให้เจิงไข่เนี่ยได้ดาวคืนไปแต่ทว่าเมื่อพวกเขาเนี่ยกลับไปเล่นกันอีกครั้งจางจิงคุณเนี่ยกลับออกกระดาษทำให้เจิงไข่เนี่ยเหลือดาวเพียงดวงเดียวทำให้เจิงไข่ก็ได้ต่อว่าจางจิงคุณว่าโกงแต่มันเนี่ยก็บอกว่ากติกาไม่ได้บอกไว้นี่ว่าห้ามโกงและในระหว่างนั้นก็ได้มีคนถูกกำจัดต่อไปเรื่อยๆและเจิงไข่ก็
็รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในอวกาศที่เวิงวางและเหน็บหนาวเขาเนี่ยยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อไปดีจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงของหลีจุนมาปลุกเขาที่นอนสลบอยู่บนพื้นและเขาเนี่ยก็โกรธมากก่อนจะพยายามจะเข้าไปอัดหลีจุนแต่ก็ถูกกาดเนี่ยมาห้ามไว้เสียก่อนและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันหลีจุนเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยมาที่นี่เพื่อมาลองเสียงดวงดูเพื่อจะเอาบ้านมาคืนเจิงไข่ได้และหลีจุนก็ได้ชี้ไปยังห้องกระจกที่เรียกว่าห้องดำซึ่งเป็นที่ที่พวกมันเอาคนที่ถูกกำจัดไปรวมไว้ที่นั่นและจะสามารถออกมาได้ถ้ามีคนถ่ายตัวในช่วง10นาทีสุดท้ายแต่ทว่าถ้าไม่มีใครมาถ่ายตัวจะถูกจับไปยังห้องทดลองใต้ท้องเรือเพื่อเป็นหนูทดลองยาแล้วฝ่ายหลีจุนก็ได้บอกว่ามีคนเล่าให้ฟังซึ่งคนๆนั้นเล่นเกมนี้มา3ครั้งแล้วเจิงไข่เนี่ยก็เลยแปลกใจว่าหลีจุนเนี่ยไปรู้จักคนพวกนี้ได้ยังไงหลีจุนเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยเผลอไปเล่นพนันที่มาเก๊าแล้วก็เสียจนหมดตัวและในจังหวะนั้นเองเจิงไข่เนี่ยก็ได้มองจำนวนไพ่ที่เหลืออยู่และเวลาเนี่ยก็เหลืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงเท่านั้นในตอนนี้พวกเขาทั้งสองเนี่ยเหลือดาวอยู่เพียงคนละดวงเจิงไข่เนี่ยก็เลยคิดแผนว่าจะต้องเอาดาวจากคนที่มีดาว2ดวงและไม่เหลือไพ่อยู่แล้วทำให้ต่อจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ไปชวนหนุ่มอ้วนคนหนึ่งที่มีดาว2ดวงและไม่เหลือไพ่อยู่เนี่ยมาเป็นพวกแต่ทว่าหนุ่มอ้วนเนี่ยบอกว่าจะยอมเป็นพวกก็ได้ถ้าต้องเอาไพ่ทั้งหมดให้มันดูซะก่อนแต่เมื่อทั้ง3นะครับได้เดินกลับเข้ามาในห้องเพื่อเล่นเกมต่อหนุ่มอ้วนเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปที่โต๊ะเล่นเกมเพราะว่ามันเนี่ยแอบขโมยไพ่ไปแต่แล้วมันเนี่ยก็ได้แพ้จนเสียดาวไป1ดวงจนได้แล้วฝ่ายหลีจุนเนี่ยก็โกรธมากแล้วก็ซ้อมหนุ่มอ้วนในห้องน้ำก่อนจะเอาดาวของมันมาแต่ทว่าในตอนนั้นหนุ่มอ้วนเนี่ยก็ได้ขอร้องพวกเขาว่าอย่าทิ้งเขาไว้พอลูกสาวของเขาเนี่ยรออยู่โดยมีแม่ที่กำลังจะตายเนี่ยคอยดูแลและหนุ่มอ้วนก็ได้บอกว่ามันเนี่ยโดนหลอกมาหลายครั้งอีกทั้งไพ่ที่พวกเจิงไข่เหลืออยู่มันเนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยพอส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยจะพยายามเหลือไพ่ไว้ทุกหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยจับได้แต่นี่พวกเจิงไข่เนี่ยเหลือไพ่กันไกล4ใบและกระดาษ1ใบซึ่งหนุ่มอ้วนเนี่ยก็ได้ใช้ไปแล้วทำให้เจิงไข่เนี่ยจึงลองคิดตามแล้วก็ลองคำนวณดูก่อนจะสั่งให้หลีจุนกับหนุ่มอ้วนให้ไปจับตาดูคนที่ไพ่เหลือ9ใบแล้วก็ออกค้อนกับกันไกติดต่อกันส่วนตัวเขาจะไปกู้เงินมาเพื่อเป็นทุนในการซื้อดาวและฝ่ายเจิงไข่นะครับเขาเนี่ยก็ได้กู้เงินมามากถึง 500,000 เหรียญและฝ่ายหลีจุนเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเจอคนที่เจิงไข่ต้องการแล้วและคนๆนั้นเนี่ยก็เป็นชายชาวต่างชาติที่ไว้หนวดพอได้รู้แบบนั้นแล้วเจิงไข่เนี่ยจึงเข้าไปเล่นเกมกับไอ้หนวดนั่นและเจิงไข่เนี่ยก็ชนะไอ้หนวดไปได้ครับแต่จากนั้นเขาเนี่ยก็ชวนให้ไอ้หนวดเล่นเกมต่อแต่ทว่าไอ้หนวดนะครับมันเนี่ยก็บอกว่าจะเล่นก็ได้แต่เจิงไข่เนี่ยต้องเล่นด้วยไพ่ที่เหลือ3ใบในมือแล้วฝ่ายเจิงไข่เนี่ยก็ได้ตอบตกลงในเกมแรกเจิงไข่เนี่ยก็แพ้แต่นั่นเนี่ยก็อยู่ในแผนของเขาครับเพราะเขาเนี่ยคิดว่าไอ้หนวดจะต้องคิดว่าเขามีไพ่เป็นชุดจึงกล้าท้าให้เขาเล่นด้วยไพ่ที่เหลืออยู่ทั้งหมดและเจิงไข่ก็คิดว่าไอ้หนวดจะต้องลงไพ่กระดาษอีก2ตาแน่ๆและมันเนี่ยก็เป็นจริงตามนั้นทำให้พวกเขาเนี่ยได้ดาวมาอีก2ดวงแต่ทว่าจู่ๆในตอนนั้นแอนเดอร์สันเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับผู้เล่นคนหนึ่งก่อนจะบอกว่าคนๆนี้เนี่ยโกงด้วยการเอาไพ่เนี่ยทิ้งลงในชักโครกพร้อมกับเตือนทุกคนว่าเขาเนี่ยสามารถติดตามไพ่ได้ทุกใบดังนั้นอย่าคิดโกงและผู้ชายคนนี้จะต้องถูกกำจัดจากนั้นมันเนี่ยก็ยิงเขาต่อหน้าต่อตาทุกคนและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่1ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นทำให้ฝ่ายเจิงไข่นะครับเขาเนี่ยก็ได้สังเกตบอร์ดที่แสดงจำนวนไพ่ที่เหลือและเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าไพ่กระดาษเนี่ยเหลือน้อยกว่าไพ่ทุกใบและกันไกเนี่ยมีมากที่สุดดังนั้นหากเกมเนี่ยดำเนินต่อไปไพ่กระดาษเนี่ยจะต้องหมดลงก่อนเขาเนี่ยจึงคิดว่าหากเราเนี่ยรวบรวมไพ่ขอนเอาไว้ก็จะมีโอกาสชนะสูงและจะต้องหาผู้เล่นที่มี3ดาวแล้วแล้วก็ไปซื้อไพ่ค้อนต่อแล้วก็แบ่งเงินให้คนคนนั้นรวมถึงเอาไพ่ที่เหลือของคนคนนั้นเนี่ยมานั่นเนี่ยจะทำให้คนเหล่านั้นช่วยพวกเขาแล้วก็ไม่รู้แผนการของพวกเขาอีกด้วยและพอคิดได้ดังนั้นแล้วหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำตามแผนจนได้ไพ่มาจำนวนหนึ่ง
จิงไคเนี่ยก็ได้เริ่มคิดถึงนิทานที่พ่อเขาเคยเล่าให้ฟังตอนเด็กเรื่องนักท่องเที่ยว3คนที่ไปเที่ยวสกอตแลนด์และพวกเขาก็ได้มองเห็นแกะสีดำคนแรกเนี่ยได้พูดว่าแกะทุกตัวในสกอตแลนด์เนี่ยเป็นสีดำส่วนคนที่2ก็บอกว่านั่นเนี่ยคือแกะสีดำที่มีแต่ในสกอตแลนด์ส่วนคนที่3ก็บอกว่า2คนนั้นเนี่ยพูดไม่ถูกและที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าคนเรานะครับเลือกที่จะมองจากมุมมองของเราด้านเดียวและเมื่อเราเนี่ยมั่นใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปเราเนี่ยจะมองข้ามภาพใหญ่ทั้งหมดและนั่นคือสิ่งที่เจิงไคเนี่ยเป็นกังวลแต่ทว่าหลีจุนกับหนุ่มอ้วนก็บอกว่าเราเนี่ยมีกัน3คนมันเนี่ยต้องย่อมดีกว่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วและต่อจากนั้นเจิงไคเนี่ยจึงเอาดาวและไพ่ส่งให้กับหนุ่มอ้วนพร้อมบอกว่าเราเนี่ยต้องไว้ใจกันและกันเขาเนี่ยให้หนุ่มอ้วนคอยนับไพ่ถ้าไพ่กระดาษเหลือ2ใบก็จะถึงตาของพวกเขาและหลังจากนั้นฝ่ายหลีจุนกับเจิงไคก็ได้นั่งรอหนุ่มอ้วนอยู่ในห้องน้ำทำให้ฝ่ายหลีจุนเนี่ยถามถึงเรื่องเมื่อตอน8ขวบตอนที่พ่อแม่ของเจิงไคเนี่ยเสียชีวิตแต่ทว่าฝ่ายเจิงไคเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้จำได้เพียงแค่เสียงผิวปากแล้วก็เสียงตัวตลกจากการ์ตูนในทีวีเท่านั้นและพอเป็นแบบนั้นนั่นเนี่ยก็ทำให้เมื่อใดก็ตามที่เขาเนี่ยอารมณ์แปรปรวนเขาเนี่ยก็มักจะคิดว่าตัวเองเป็นตัวตลกที่บ้าคลั่งและในตอนนั้นเองหนุ่มอ้วนเนี่ยก็ได้เข้ามาเรียกให้พวกเขาเนี่ยไปดูที่บอร์ดและมันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสัดส่วนของไพ่แต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนเดิมเพราะว่าไพ่กระดาษเนี่ยอยู่นิ่งมาสักพักแล้วส่วนไพ่กันไกเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆและนั่นก็เกิดจากผู้เล่นเนี่ยเสมอกันด้วยกันไกมากขึ้นนั่นเนี่ยก็เป็นเพราะจะต้องมีคนใช้แผนตุนไพ่เหมือนพวกเขาโดยตุนแต่ไพ่กระดาษเท่านั้นทำให้หลังจากนั้นฝ่ายลีจุนและหนุ่มอ้วนก็อดทนไม่ไหวเขาเนี่ยเอาไพ่ที่มีออกไปเล่นก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะแพ้กลับมาแต่ทว่าสักพักก็ได้มีชายที่ชื่อว่าลูก้าซึ่งเป็นคนที่ตุนไพ่กระดาษเอาไว้เข้ามาขอเล่นเกมกับพวกเขาทำให้พวกเขานะครับก็เลยไปตกลงกันอยู่สักพักหนึ่งจนได้ข้อตกลงที่ว่าหากเจิงไคเนี่ยชนะลูก้าลูก้าเนี่ยจะต้องเอาดาว3ดวงให้เขาแต่ถ้าว่าหากเจิงไคแพ้เจิงไคเนี่ยจะต้องเอาเงินทั้งหมดที่มีให้ลูก้าไปแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นเจิงไคเนี่ยก็สามารถเอาชนะมาได้จริงๆแถมเขาเนี่ยยังขอซื้อไพ่ที่เหลือทั้งหมดจากลูกน้องของลูก้าอีกด้วยทำให้หลังจากนั้นไม่นานเจิงไคเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ลูก้าเนี่ยเอาเงินให้เจิงไค 100,000 เหรียญและเขาเนี่ยจะรับไพ่ทั้งหมดของลูก้ามาในตอนแรกลูก้าเนี่ยก็ไม่ยอมเจิงไคเนี่ยจึงขู่ไปว่าเขาจะบอกคนอื่นให้หมดว่าลูก้าเนี่ยเหลือไพ่อะไรบ้างพอลูกน้องเขาได้บอกเจิงไคหมดแล้วทำให้ลูก้าเนี่ยจำเป็นต้องทำตามอย่างหัวเสียและหลังจากนั้นไม่นานมากนักจ้างจิงคุนเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเจิงไคแล้วก็บอกว่าแผนที่เจิงไคทำเคยมีคนทำไปแล้วแต่ทว่าก็ไม่รอดและมันเนี่ยจะให้ดาวหนึ่งดวงกับเจิงไคและให้เขาเนี่ยเอาไพ่ที่เหลือให้เพื่อนไปทั้งหมดจากนั้นเขาก็จะรอดและเมื่อเจิงไคบอกว่าให้เอาดาวมาจ้างจิงคุณเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าแกเนี่ยจะต้องให้ไพ่ฉัน5ใบพอได้ยินดังนั้นแล้วนั่นเนี่ยก็ทำให้เจิงไครู้ได้ทันทีว่ามันเนี่ยจะต้องมีแผนการอะไรบางอย่างอีกแน่ๆเจิงไครเนี่ยจึงบอกไปว่าเขาเนี่ยจะไม่ถึงเพื่อนของเขาอย่างเด็ดขาดทำให้จ้างจิงคุณจึงเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เขามาขึ้นเรือเขาเนี่ยบังเอิญไปที่ใต้ท้องเรือแล้วก็ได้เห็นการทดลองที่เอาพวกที่ถูกกำจัดเนี่ยไปใช้เป็นหนูทดลองและมันเนี่ยก็ช่างโหดร้ายแล้วก็ดูน่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ยื่นดาวให้เจิงไคแต่เขาเนี่ยก็ไม่รับทำให้จางจิงคุณเนี่ยโกรธแค้นเขาเป็นอย่างมากและในขนาดนี้พวกของเจิงไคนะครับเขาเนี่ยก็มีไพ่อยู่ถึง69ใบแล้วและเขาเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อกระดาษเนี่ยลดไป2ใบแต่ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะลงมือจางจิงคุณเนี่ยก็ออกมากลางโถงก่อนจะชวนทุกคนให้เอาไพ่มารวมกันแล้วก็สลับไพ่ใหม่ทั้งหมดและต่อจากนั้นมันเนี่ยก็ได้พยายามชักจูงทุกคนโดยบอกว่ามันรู้แล้วว่าใครเนี่ยถือไพ่อะไรเอาไว้เพราะว่ามีคนเนี่ยมาขายข้าวทำให้คนที่เหลือก็ต่างหวาดกลัวแล้วก็เข้าร่วมกับมันแต่ทว่าไพ่ที่รวบรวมได้ก็มีเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นทำให้จางจิงคุณจึงบอกไปว่าเป็นเพราะมีคนตุนไพ่เก็บเอาไว้ดังนั้นพวกเราจะเล่นเฉพาะกันเองทำให้เจิงไข่นะครับจำใจต้องเข้าร่วมด้วยและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็เอาไพ่ที่มีมานับรวม
แต่ก็ยังขาดไพ่กันไกลไป3ใบแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยแสดงตัวมันเนี่ยจึงเอาไพ่ทั้งหมดมาสับรวมกันใหม่และแจกคืนให้กับคนที่เข้าร่วมแต่ก่อนที่จะเอาไพ่ที่เหลือให้เจิงไข่มันเนี่ยก็โยนไพ่ทั้งหมดลงกับพื้นทำให้พวกเขาเนี่ยเสียเวลาเก็บในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยเล่นไปก่อนและในตอนนี้เจิงไข่เนี่ยก็ดูเหมือนจะรู้แผนการของจางจิงคุณเข้าแล้วครับเขาเนี่ยจึงแฉมันว่าตั้งแต่แรกมันเนี่ยก็โกงเอาดาวไปจากเขา2ดวงแถมยังจะมาเอาดาวให้เพื่อแลกกับไพ่เพราะมันรู้ว่าจะต้องใช้ไพ่อะไรเพื่อชนะใครและถ้าเดาไม่ผิดมันจะต้องโกงด้วยการเอาไพ่กระดาษทั้งหมดมาให้กับเจิ้งไข่ส่วนตัวเองก็เก็บไพ่ค้อนเอาไว้อีกทั้งมันยังทำตำหนิที่ไพ่กันไกลแล้วก็แจกให้กับคนที่เหลือไพ่ใบเดียวเพื่อให้กลายเป็นเหยื่อของมันแต่ทว่าฝ่ายจางจิงคุณนะครับมันเนี่ยก็ไม่ยอมรับแต่เมื่อทุกคนเนี่ยดูไพ่ตัวเองจึงพบว่าไพ่กันไกลเนี่ยมีตำหนิจริงๆทำให้จากนั้นเจิงไข่เนี่ยก็เล่นไพ่แบบวัดดวงโดยเอาไพ่ทุกหน้าเนี่ยอย่างละใบความไว้บนโต๊ะแล้วก็ให้กูต่อสู้เนี่ยเลือกเองว่าจะเปิดไพ่ใบไหนของเขาทำให้พวกที่เหลือไพ่ใบเดียวก็มาเล่นกันกับเขาแล้วก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปส่วนจางจิงคุณก็พยายามโน้มน้าวคนที่เหลือให้มาแข่งกับมันแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยยอมเล่นด้วยทำให้เจิงไข่เนี่ยจึงเข้าไปหามันและบอกว่าถ้าอยากจะหาคนเล่นก็มาหาเขาได้ที่โต๊ะหมายเลข6ซึ่งมันเนี่ยเป็นโต๊ะที่มันเนี่ยเคยโกงเขาไปในตอนแรกและในตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่ถึง3นาทีแล้วเจิงไข่เนี่ยก็ได้ตัดสินแข่งกับจางจิงคุณทั้งที่หากเขาเอาไพ่ที่มีในมือมาแข่งกันเองก็จะกำจัดไพ่ได้ทั้งหมดและก็สามารถซื้อดาวเพิ่มทำให้พวกเขาทั้ง3เนี่ยก็จะรอดแต่ทว่าเขาเนี่ยก็อยากสั่งสอนจางจิงคุณเขาจึงเล่นกับมันและบอกกับหลีจุนว่าให้ถ่ายตัวเขาออกมาจากห้องดำแทนและก่อนเริ่มเกมเจิงไข่เนี่ยก็ได้เสนอจางจิงคุณว่าให้เล่นด้วยดาว5ดวงและก่อนการเล่นเจิงไข่เนี่ยก็สั่งให้จางจิงคุณขอโทษทุกคนที่มันเนี่ยเคยโกงมาพร้อมทั้งให้ตบหน้าตัวเองหนักๆและเจิงไข่ก็ปล่อยให้จางจิงคุณเนี่ยตบหน้าตัวเองไปเรื่อยๆจนเหลือเวลาเพียงไม่ถึง4วินาทีเจิงไข่เนี่ยจึงโชว์ให้ดูว่าเขาเนี่ยมีไพ่กระดาษทำให้เขาเนี่ยชนะไปแต่จางจิงคุณมันเนี่ยก็ยังคงรอดเพราะมันเนี่ยเหลือดาวอยู่3ดวงและเมื่อเวลาใกล้หมดลงกาดเนี่ยก็ได้มานำตัวเจิงไข่ไปที่ห้องครับมันเนี่ยให้เขาถอดเสื้อผ้าก่อนจะใส่เพียงผ้าขนหนูผืนเดียวแล้วก็ให้ไปรวมกับพวกที่เข้ามาก่อนหน้านี้ทำให้ฝ่ายเจิงไข่เขาเนี่ยก็ได้พบกับยากุซ่าคนหนึ่งกับลุงอีกคนที่โดนชายชุดขาวหลอกให้ช่วยโกงและเวลา10นาทีนี้พวกเขาเนี่ยก็ต่างซื้อขายดาวกันทันใดนั้นก็ได้มีคนมาลุมหลีจุนเพื่อจะขอซื้อดาวเขาเนี่ยก็เลยขายไป1ดวงและนำดาวอีก3ดวงเนี่ยไปแลกกับเจิงไข่แต่แล้วหนุ่มอ้วนเนี่ยก็ได้มาแย่งดาวไปก็จะบอกกับหลีจุนด้วยความโลภว่ามันเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะดาว3ดวงนี้จะขายได้เงินเป็นจำนวนมากและมันเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นอีกทั้งอย่าลืมว่าพวกเขาเนี่ยยังต้องคืนเงินที่กู้มา 500,000 เหรียญพร้อมดอกเบี้ยที่ขึ้นทุกนาทีหากพวกเขาเอาดาวนี้เนี่ยไปช่วยเจิงไข่แล้วจะหาเงินจากไหนมาใช้หนี้แต่ทว่าถ้าหากเอาดาวนี้ไปขายแล้วแบ่งเงินกันมันเนี่ยก็ยังเหลือทำไมจากนั้นหนุ่มอ้วนเนี่ยก็ได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งให้หลีจุนก่อนจะเอาดาวเนี่ยไปขายทำให้หลีจุนเนี่ยคุกเข่าลงขอโทษเจิงไข่พร้อมบอกว่าจะดูแลแม่ของเขาให้เองทำให้เจิงไข่เนี่ยโกรธจัดว่าทำไมเพื่อนเนี่ยทำกับเขาแบบนี้ยากุซ่าเนี่ยก็เลยบอกว่าแกเนี่ยเข้ามามือเปล่าหากไม่มีของติดมือมาด้วยใครที่ด้านนอกเนี่ยจะช่วยแกและเอาซองเงินโชว์ให้เขาดูก่อนจะเดินจากไปทำให้เจิงไข่ที่โกรธจัดก็ได้เข้าไปอัดยากุซ่าจนกาดเนี่ยต้องมาแยกแล้วก็กดเขาเอาไว้แต่เจิงไข่เนี่ยก็สังเกตว่าเงินในซองที่ยากูซ่านั้นมีไม่น่าจะมีเท่ากับดาว3ดวงที่มีค่าถึง 1.5 ล้านเหรียญได้และทำไมพวกข้างนอกถึงจึงยอมจ่ายเงินมากกว่าที่เขามีเพื่อจะพาเขาออกไปและนั่นก็แสดงว่าไอ้ยากูซ่านั่นจะต้องมีของมีค่าอย่างอื่นอีกแน่ๆและเขาเนี่ยก็คิดถูกเพราะตอนที่เขาเนี่ยอัดมันเจิงไข่เนี่ยก็ได้ดึงเอาผ้าก๊อซที่ปิดแผลหลังยากูซ่าออกมาแล้วก็พบว่าข้างในมันเนี่ยมีเพชรจำนวนมากอยู่ในนั้นทำให้พวกยากูซ่าต้องจำใจยอมจ่ายเงินเพื่อถ่ายตัวเจิงไข่ออกไปและก่อนออกมาลุงคนนั้นเนี่ยก็ได้ขอร้องเขา
ว่าช่วยส่งข่าวบอกลูกชายลุงด้วยว่าให้เขาเดี๋ยวเปลี่ยนยาเป็นตัวที่ถูกลงจะทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้อีก 2-3 เดือนพร้อมทั้งบอกว่าพ่อเนี่ยทำเต็มที่แล้วแล้วก็บอกเบอร์ให้กับเจิงไข่ไปและหลังจากที่เจิงไข่นะครับได้ออกมาที่ด้านนอกแล้วในตอนนี้จิตใจของเขาเนี่ยก็มีแต่ความโกรธแค้นและเมื่อออกมาได้เขาเนี่ยก็ตรงเข้าไปอัดหนุ่มอ้วนอย่างไม่ยั้งในทันทีและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็เอาเงินทั้งหมดไปรวมถึงดาวทั้งหมดด้วยและต่อมาเขาเนี่ยก็หันไปหาหลี่จุนก่อนจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาหลายปีทวงเงินเนี่ยไม่ต้องให้กระทืบหรอกใช่ไหมพร้อมกับเอามือเนี่ยเอื้อมไปหยิบเงินทั้งหมดของหลี่จุนมาก่อนที่เขานะครับจะนำดาวทั้งหมดเหล่านั้นไปถ่ายตัวของลุงและก็บอกว่าให้ลุงเนี่ยไปบอกลูกชายเองดีกว่าและลูกของลุงก็ไม่น่าจะต้องการยาราคาแพงแต่เขาเนี่ยน่าจะต้องการให้พ่อของเขาอยู่ด้วยมากกว่าและแล้วพวกที่รอดชีวิตก็ได้ลงมาจากเรือที่ชื่อว่าเดสตินีที่หมายความถึงโชคชะตาและเจิงไข่ก็ได้กลับมาพบกับหลิวชิงที่โรงพยาบาลแต่เธอเนี่ยก็ยังโกรธเขาอยู่แต่ยังไงเธอเนี่ยก็ยังคงเป็นห่วงเขาและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้เจิงไข่ได้เรียนรู้อะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นกลโกงการหลอกลวงการทรยศหักหลังแม้คนคนนั้นเขาเนี่ยจะไว้ใจมากเพียงใดแต่เขาก็ยังคงยืนยันว่าจะไม่หมดศรัทธาในมนุษย์แต่แล้ววันหนึ่งเขาเนี่ยกลับพบกับแอนดรอยที่มาหาเขาที่โรงพยาบาลพร้อมกับได้ยินเสียงผิวปากที่เขาเนี่ยเกลียดชังจากแอนเดอร์สันที่เดินเข้ามาด้วยพร้อมบอกว่าเขาเหมือนกับพ่อของเขาอย่างกับพิมพ์ก่อนที่หนังจะถัดจบลงโดยมีการบอกไว้ติดตามภาคต่อไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Animal World โดยตัวผมเองก็มองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าสนุกใช้ได้เลยครับที่แรกก็นึกว่าจะเฉยๆแต่กลับดูสนุกเกินคาดสำหรับใครที่อยากดูก็สามารถหาหนังเรื่องนี้ชมได้ที่ทาง Netflix ส่วนใครที่เคยดูแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างบ้างนะครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่ 6.4 เต็ม10คะแนนส่วนในวันอาเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่7เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดนึงครับคือในตอนนี้นะครับทั้งช่องของเราเนี่ยก็มีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี Instagram ช่องด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยมาให้พวกผมสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ IG ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้ง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 เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวันเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ